เดี๋ยวนะครับจ่ามงกุฎนั่นเองป้าแป๊ะป้าแป๊ะเปิดเลยครับมาขายไก่ช่วยป้าแป๊ะขายอะไรนะฮะขนมจ่ามงกุฎอ้าวแล้วมันเกี่ยวกับปลาทูได้ยังไงฮะป้ามีพูดด้วยป้าบอกว่าจะเอาจ่ามงกุฎมาเป็นเครื่องปรุงในต้มยำปลาทูป้ามีพูดเขาตอบด้วยขาใหม่